สวัสดีครับมาเทสการทำงานนะคะตัวนี้ยาชิก้าอิเล็กโทร35 GSN นะครับที่แตกต่างจากตัวอื่นก็จะเป็นฟอนต์ตรงนี้แล้วก็บอดี้ส่วนประกอบข้างในนิดนึงก็แฟตตรงนี้ซิงค์ได้เลยอันนี้ก็เป็นโฟกัสนะครับนุ่มนวลดีอันนี้เป็นปรับรับแสงอันนี้ปรับโหมดนะครับไฟเช็คแบตก็ติดดีก็จะมีตำหนิตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งตำหนิมันไม่เยอะขอเปิดไฟช่วยก่อนอันนี้ปุ๊บกดลองนิดนึงมันขึ้นสีแดงอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเปิดรูปแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับก็ค่อยๆไล่ F บอกให้มันลงมา F8 น่าจะพอดีนิดนึงโอเค F11 พอดีก็กดถ่ายได้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นไฟอะไรเลยเนี่ยปึ๊บนี่แต่มันตำหนิจะอยู่ที่ตรงเนี้ยถ้าเราปรับมืดไปใช่ไหมมันต้องขึ้นสีส้มตัวเนี้ยกระพริบสีแดงขึ้นมานิดนึงสีส้มปึ๊บถ้ามันดับอย่างนี้ก็แสดงว่าพอดีก็กดถ่ายได้ถ้าเป็นชัตเตอร์บีเนี่ยมันก็จะขึ้นสีส้มตลอดนะครับแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมตำแหน่งเนี่ยจะกระพริบสีแดงขึ้นมานิดนึงวัดแสงก็อย่างนี้ก็ทำงานครบมีตำแหน่งที่ตรงไอ้นี่กระพริบสีแดงตรงนี้ปรับเป็นชัตเตอร์บีเดี๋ยวผมเปิดฝาหลังแล้วก็ให้ดูอีกทีหนึ่งละกันมันมองไม่ค่อยชัดครั้งนี้แสงไฟมันรีเฟกอันนี้เป็นปรับไอโซนะครับหมุนดีปรับที่400ละกันปุ๊บปรับตรงนี้ไปตรงตัว L จะเป็นล็อกชัตเตอร์กดลงไม่ได้นะครับอันนี้ผมกดถ่ายไปแล้วนะมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไฟวัดแสงก็จะไม่ทำงานมันจะทำงานต่อเมื่อผมขึ้นฟิล์มใหม่อีกรอบหนึ่งปุ๊บมันจะทำงานนะครับเปิดฝาหลังปุ๊บเนี่ยให้ดูข้างในตรงนี้เนี่ยผมอันนี้เปิด F16 นะครับแคปสุดเห็นไหมผมเปิดกว้างสุดที่ 1.7 ปุ๊บก็จะกว้างอย่างนี้พอปล่อยนิ้วปุ๊บมันก็ปิดชัตเตอร์บีเป็นอย่างนี้อันนี้แกนฟิล์มเลื่อนดีอันนี้บุฟองน้ำมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยโอเคเช็คแบตแล้วก็มีตรงไหนอีกอ๋อจับเวลาถ่ายนะครับเดี๋ยวขึ้นฟิล์มแล้วก็เลื่อนแล้วก็ถ่ายเรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับ